สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบบนี้ก็ได้เหรอเพื่อนบ้านทำโรงรถครึ่งถนนอ้างที่สาธารณะใครจะทำไมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อลูกเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น1,600รายหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าของบ้านในพื้นที่ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังพบว่ามีการสร้างโรงจอดรถบนถนนหน้าบ้านแม้ทางเทศบาลจะเข้ามาตักเตือนแต่ไม่มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเพื่อนบ้านที่ออกมาแฉยังระบุด้วยว่าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวอ้างว่าสนิทกับนายกเทศบาลหรือสนิทกับสธ.ในพื้นที่และควบตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านด้วยนั้นโดยจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นมีการสร้างโรงรถล้ำออกมากลางถนนซึ่งเจ้าของบ้านที่ถูกร้องเรียนเล่าว่าโรงรถดังกล่าวสร้างเมื่อปี2541แต่โครงสร้างไม่ได้เป็นแบบถาวรและบ้านฝั่งตรงข้ามของคุณตาที่อายุเยอะแล้วต่อมาคุณตาเสียชีวิตบ้านหลังตรงข้ามก็ร้างไม่มีคนอยู่ประมาณ 3-4 ปีจนมีเจ้าของเขามาเมื่อ3ปีที่แล้วล่าสุดตนได้รับแจ้งจากเทศบาลว่ามีคนร้องเรียนเรื่องกระถางต้นไม้และโรงรถที่สร้างไว้บนถนนหน้าบ้านซึ่งตนก็เข้าใจว่ามันเป็นที่สาธารณะมาสร้างโรงรถและเอาต้นไม้มาวางมันผิดและยินดีที่จะทำให้ถูกต้องแต่บ้านฝั่งตรงข้ามก็มีการต่อเติมเหมือนกันก็ต้องรื้อออกให้หมดเหมือนกันจะนัดช่างมารื้อพร้อมกันก็ได้ทั้งนี้ทางด้านของประธานหมู่บ้านเผยว่าสำหรับปัญหาที่บุกรุกถนนสร้างเป็นที่จอดรถค่อนข้างแก้ไขลำบากเพราะไม่มีกฎหมายมารองรับเพราะบ้านทุกหลังในหมู่บ้านคือบ้านที่มีการลุกล้ำหมดเป็นมาตั้งแต่ประธานคนเก่าหลังจากเจ้าของหมู่บ้านสร้างเสร็จได้มอบเงินให้มาและมีหนังสือให้ไปจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพราะว่าหากมีการต่อเติมก็จะได้ดูแลกันได้แต่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้มีทางจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้ยกให้เทศบาลดูแลตอนนี้หมู่บ้านก็เลยต้องช่วยกันดูแลเองคือเก็บเงินรายเดือนเวลาถนนไฟทางสาธารณะไม่สว่างก็ต้องช่วยกันซ่อมแซมกันเองซุ้มหมู่บ้านที่เคยติดต่อกันผิดหมดทุกหลังคาแต่หลังจากที่ทำโรงรถกลางถนนมันเกินไปเพราะมาสร้างต่อเติมโรงรถมีมาถึงครึ่งถนนก็ต้องคุยกันถึงเรื่องกฎหมายหรือให้เทศบาลเข้ามาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคนทำอะไรไม่ได้เพราะมีหน้าที่ดูแลแค่ไฟทางจัดเก็บขยะอย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านทั้งสองหลังได้เกิดโต้เถียงกันแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งหลังจากการโต้เถียงกันแล้วเสร็จเจ้าของบ้านที่ถูกร้องเรียนได้รื้อกระถางต้นไม้ออกทั้งหมดส่วนโครงสร้างหลังคายังไม่สามารถรื้อถอนออกได้เนื่องจากไม่มีช่างที่ชำนาญการเป็นคนรื้อออกซึ่งหลังจากนี้ทางเทศบาลเมืองบางคูรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและไกล่เกลี่ยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ